รู้หรือไม่หากปรับการนอนให้มีสุขอนามัยที่ดีในการนอนหลับก็สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในหลายๆด้านได้อย่างชัดเจนเลยครับลองมาฟังกันดูนะครับกับ12เคล็ดลับการมีสุขอนามัยที่ดีในการนอนหลับ1ตื่นนอนให้เป็นเวลาทุกวันนี่รวมไปถึงวันหยุดต่างๆด้วยนะครับเพราะการตื่นเป็นเวลาเนี่ยจะเป็นการปรับนาฬิกาชีวภาพของร่างกายให้คงที่เราตื่นเป็นเวลาปั๊บร่างกายก็จะปรับให้ง่วงเป็นเวลาปุ๊บด้วย2เข้านอนเมื่อง่วงให้เข้านอนเมื่อรู้สึกง่วงจริงๆเพราะถ้าเข้านอนในตอนที่ร่างกายยังตื่นตัวอยู่จะเป็นการต้องพยายามหลับทำให้ร่างกายเกิดภาวะความเครียดที่จะไม่หลับยากมากยิ่งขึ้นนะครับ3ถ้านอนไม่หลับประมาณ20นาทีหลังจากเข้านอนไปแล้วต้องทำยังไงให้ลองหาอะไรทำเงียบๆสบายสมองเช่นอ่านหนังสือที่ไม่ใช่อะไรปลุกเราอารมณ์นั่นแหละครับ4จัดห้องนอนให้เป็นห้องสำหรับนอนเท่านั้นไม่ควรมีทีวีหรือคอมพิวเตอร์อยู่ในห้องเพราะประจุไฟฟ้าอาจจะทำให้หลับไม่สบายได้นะครับ5ไม่ควรนอนกลางวันหรืองีบหลับเพราะจะยิ่งทำให้นอนไม่หลับในเวลากลางคืนนะครับแต่หากกลางวันง่วงมากมากก็ไม่ควรงีบหลับหลังบ่าย3หรือช่วงหัวค่ำนะครับและการงีบหลับแต่ละครั้งก็ไม่ควรเกิน1ชั่วโมงนะครับ6หาอะไรทำก่อนเข้านอนอย่างน้อย1ชั่วโมงทำให้ร่างกายผ่อนคลายเช่นอ่านหนังสือหรือเล่นโยคะหรือนั่งสมาธิออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรออกกำลังกายก่อนนอนนะครับเพราะจะเป็นการกระตุ้นสมองให้ตื่นตัวได้ควรออกกำลังกายก่อนเข้านอนอย่างน้อย6ชั่วโมงนะครับ8ไม่ควรรับประทานอาหารมื้อหนักก่อนนอนถ้ารู้สึกหิวแล้วก็รับประทานอาหารมื้อเบาๆได้นะครับอย่างเช่นนมหรือน้ำผลไม้ครับ9งดสารนิโคตินอย่างเช่นบุหรี่หรือหมากฝรั่งงดสิ่งเหล่านี้ก่อนเข้านอนด้วยนะครับทุกคน10งดเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนยกตัวอย่างเช่นชากาแฟน้ำอัดลมงดสิ่งเหล่านี้อย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนเข้านอนนะครับ11งดแอลกอฮอล์อย่างน้อย4ชั่วโมงก่อนนอนเพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์เนี่ยจะทำให้กล้ามเนื้อทางเดินหายใจหย่อนมากขึ้นอาจจะทำให้เกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับได้และจะทำให้การนอนหลับไม่มีคุณภาพได้นะครับผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดจนสามารถกลับบ้านได้2ไม่ควรมีเรื่องเครียดเรื่องกุ้มใจเสียใจหรือผิดหวังเก็บมาคิดก่อนนอนนะครับไม่รู้ไปโกรธใครมาไม่พูดไปจาทำหน้าบึ้งตึงขอขอบคุณข้อมูลจาก PSU Sleep Center ศูนย์ตรวจการนอนโรงพยาบาลสงขลานครินทร์เห็นไหมล่ะครับแต่ละวิธีไม่ยากเลยทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กันได้ง่ายๆถ้าทุกคนนำไปปรับใช้แล้วได้ผลยังไงอย่าลืมมาบอกต่อกันด้วยนะครับว่าแต่ตอนนี้ผมง่วงแล้วขอตัวไปนอนก่อนนะบ่ายครับ